ช่วงนี้ก็เป็นช่วงถนนที่กำลังซ่อมแซมนะครับก็จะเห็นว่าต้องสวนกันนะครับเริ่มต้นจากยูเทิร์นหน้าวัดเขาวังเจ้านะครับในเขตจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็เลื่อยไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะไปออกที่ไหนกันนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะซ่อมเสร็จทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าปีใหม่นี้รถจะเยอะมากเลยนะครับเพราะถนนเส้นนี้คือถนนพหลโยธินนะครับถนนหมายเลข1นะครับมาปริมาณรถค่อนข้างจะยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับที่ก่อสร้างนะครับในช่วงนี้ฝั่งนู้นนะครับก็มาถึงตรงบริเวณของตลาดวังเจ้านะครับในเขตจังหวัดตากนะครับข้ามสะพานมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นจังหวัดตากแล้วนะครับสะพานเมื่อสักครู่ก็เป็นสะพานข้ามคลองวังเจ้านะครับก็อยู่ในช่วงเลนที่ยังสวนกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้รถยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ตรงนี้เป็นตลาดวังเจ้านะครับตลาดวังเจ้าต้อนรับสู่จังหวัดตากนะครับนี่ก็กำลังทำถนนกันอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการกันอยู่วิ่งสวนทางอยู่นะครับสิ้นสุดการวิ่งสวนทางกันนะครับที่ยูเทิร์นข้างหน้านี่เองก็สิ้นสุดการวิ่งสวนทางนะครับเป็นสุดเขตก่อสร้างนะครับตรงนี้มีร้านข้าวแกงด้วยนะครับรถบรรทุกก็จะจอดรับประทานกัน